สวัสดีค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราเครียดนะคะและเรารู้สึกว่าเราควรจะพักผ่อนนะคะหรือเหนื่อยกับภาระงานหรือภาระอะไรต่างๆที่มันเป็นภาระหรือเป็นความจำเป็นก็ตามเราจะต้องเข้าใจว่าร่างกายของเราก็จำเป็นและจิตวิญญาณของเราก็สำคัญหามุมเงียบๆหามุมสงบที่ที่หนึ่งที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่และเพิ่มพลังให้กับตัวของคุณเองได้นะคะยโสธราจะเลือกในมุมที่เป็นธรรมชาติและมีดอกไม้บานสะพรั่งตลอดจนถึงมีความเงียบแล้วก็อากาศบริสุทธิ์สดใสอาจารย์จะมาเดินนะคะแล้วก็ทัศนาจรแล้วก็ดูความงดงามของธรรมชาติดูความงามของต้นไม้ดอกไม้แล้วก็ดูการเบ่งบานของเขาว่าแม้แต่เขาจะเป็นเพียงไม้พืชแต่เขาก็ยังให้ความงดงามให้ความสวยงามแก่โลกและยังให้ความสดใสความชุ่มชื่นนะคะแก่จิตวิญญาณของหมู่มวลมนุษย์ได้แบ่งเวลาของคุณมาเดินและพิจารณาหรืออาจจะหาโอกาสไปสวดมนต์ทำสมาธิเจริญภาวนาหรืออาจจะไปท่องเที่ยวโลกกว้างในที่ใดที่หนึ่งที่เป็นการตอบโจทย์ทางจิตวิญญาณของคุณไม่ใช่ตอบโจทย์ทางความคิดหรือความต้องการนะคะต้องแยกให้ออกเมื่อใดก็ตามที่จิตวิญญาณของคุณมีพลังมี power คุณจะรู้สึกว่าคุณจะมีพลังมหาศาลที่อยู่ในตัวของคุณและคุณจะใช้มันไม่หมดเพราะคุณเจอมันแล้วนั่นเองนะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะของมนุษย์เรานั่นก็คือพลังทางบวกและก็การเข้าใจตนเองและจะต้องหามุมหนึ่งที่เราจะสามารถออกไปรีแลกซ์และก็เพิ่มพลังให้นั่นเองอย่างเช่นอาจารย์วันนี้อาจารย์ก็มาอยู่ท่ามกลางดอกไม้แต่น่าเสียดายดอกไม้เนี่ยสวยน้อยกว่าอาจารย์ไปนิดหนึ่งนะคะ